คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bring AI Image Creator นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่คลิปวิดีโอนี้และจะลองไปสร้างรูปภาพด้วยคำสั่งหรือพร้อมที่เป็นภาษาไทยไปสนุกด้วยกันครับสมัครเป็นสมาชิกและทดลองเล่นทดลองใช้ Bring Image Creator กันแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์และยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่4ของเว็บไซต์ bring.com นะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับมาลองสร้างนะครับรูปภาพโดยใช้พร้อมหรือว่าคำสั่งที่เป็นภาษาไทยกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปทดลองอะไรดีๆอะไรจริงๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครอยากรู้นะครับว่าคำถามที่หลายๆท่านสงสัยนะครับแล้วก็คำตอบที่ Bring ตอบเอาไว้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและคำถามเหล่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งคำตอบที่ Bring ตอบมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรายังไงบ้างบอกเลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้อะไรดีๆที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับก่อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่4แล้วสำหรับความสามารถของ bring.com ที่ใช้ AI ในการสร้างรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูที่เพลย์ลิสต์ของที่เดียนแชร์ได้เลยนะครับผมอย่างแรกนะครับที่พบไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริง 100% หรือเปล่าหรือว่าท่านใดที่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยช่วยยืนยันความจริงให้สักนิดนึงนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นจริงๆนะครับข้อมูลที่ว่านะครับโทเค็นหรือว่าเหรียญหรือว่าสายฟ้าตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างให้เราใหม่นะครับถ้าเกิดมันหมดหมายถึงว่าเรามีวันละ15สายฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้องจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากที่พบและพยายามสังเกตก็คือนะครับหลังจากที่มีการอัดคลิปเนี่ยนะครับแล้วได้ทดลองร่วมกันกับทุกท่านเนี่ยสายฟ้านะครับหรือว่าเหรียญทองตรงนี้เนี่ยมันลดลงตอนที่เราสร้างแต่พอเปิดขึ้นมาใหม่นะครับในวันต่อไปอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่ได้สังเกตว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เปิดต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไปสัก3วันเปิดทีอาทิตย์หนึ่งเปิดทีมาเนี่ยพบว่ามันกลับมาเต็มเป็น15เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครทราบข้อมูลตรงนี้ก็แนะนำพิมพ์ลงมาบอกด้านล่างคอมเมนต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามที่พบบ่อยและคำตอบที่ Bring ตอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับคำถามมีอะไรบ้างไปดูกันเลย A few moments later ตอนที่เราจะไปดูคำถามที่พบบ่อยนะครับผมก็แอบมาค้น Google ดูเหมือนกันนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า Bring Image Creator Limit นะครับพบว่านะครับเขาบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างนะครับรูปภาพต่อวันเนี่ยได้25รูปภาพนะครับตัวเลข25ตรงนี้ตรงนี้ก็พบ25เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันมีการอัปเดตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตรงนี้ก็25นะครับแล้วก็ด้านล่างๆตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเนี่ยนะครับเลข25อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่าเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชโดยใช้ตัวกรองซิว่าถ้าเกิดเป็นของปีนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจากปีนี้ผมจะเลือกเป็นสัปดาห์นี้เลยก็แล้วกันนะครับทีนี้พบว่านะครับหลังจากที่มีการใช้ตัวกรองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะพบข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมาจากเว็บไซต์ microsoft.com ก็คือบริษัทที่สร้าง Bing ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า create AI image เนี่ย15 boost per day นะครับนั่นหมายถึงว่าความเร็วในการสร้างรูปภาพที่มี15สายฟ้าหรือ15เหรียญตรงนี้เนี่ยจะมีให้เราทุกๆวันนะครับวันนี้เราใช้หมดไปแล้วพรุ่งนี้มันก็จะขึ้นมาอีก15นะครับถามว่าถ้าเกิดเหรียญตรงนี้หมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยังสร้างรูปภาพได้อยู่ไหมคำตอบคือสร้างรูปภาพได้แต่นะครับความเร็วในการสร้างรูปภาพเนี่ยมันจะลดลงนะครับมันจะลดลงว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ยังสร้างได้อยู่ไหมยังสร้างได้อยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันกันนะครับทีนี้มาดูคำถามนะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่าคำถามอยู่ตรงไหนคำถามที่พบบ่อยเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากข้อที่1เลยนะครับ image creator คืออะไรนะครับเขาบอกว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสร้าง AI ด้วย DAWL.E3 นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปค้นกันดูนะครับผมขออนุญาตไม่อธิบายเพิ่มเมื่อได้รับพร้อมนะครับหรือว่าคำสั่ง AI ของเราเนี่ยจะทำการสร้างชุดรูปภาพที่ตรงกับพร้อมนั้นๆนะครับหรือตรงกับคำสั่งนั้นๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกดูกันแล้วกันนะครับดูข้อ4บ้าง Image Creator สนับสนุนภาษามากกว่า100ภาษาสำหรับรายการภาษาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดคุณสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับแน่นอนว่ามีภาษาไทยนะครับข้อที่5เขาบอกว่าฉันจะสร้างพร้อมที่ดีได้อย่างไรนี่นะครับมีคำอธิบายค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับการสร้างรูปภาพด้วย Image Creator ทำงานแตกต่างนะครับเน้นย้ำเลยนะว่าทำงานแตกต่างจากการค้นหารูปภาพใน Bing นะครับ bing.com เนี่ยนะครับใครเคยค้นหารูปภาพใน bing.com เขาบอกว่าจะต่างกันกับการสร้างรูปภาพด้วย Image Creatorแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่าใช้งานได้ดีที่สุดนะครับเมื่อคุณมีบรรยายนะครับมีการบรรยายอย่างละเอียดคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราอยากได้อะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนตรงวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะต้องมีการบรรยายโดยชัดเจนตรงนะครับละเอียดถึงจะได้รูปภาพตามที่ต้องการมากที่สุดนะครับดังนั้นนะครับให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มรายละเอียดนะครับให้กับสิ่งที่เราต้องการจะสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะครับเป็นรูปภาพภาพวาดภาพระบายสีภาพขาวดำภาพจะเด็กๆเนี่ยเราต้องใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปเขามีตัวอย่างนะครับในการสร้างให้เราเห็นนะว่าพร้อมที่ดีเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับพร้อมเดิมเลยนะครับสมมติว่าตัวผมเองเนี่ยอยากได้รูปภาพสักรูปนึงเกี่ยวกับนักบินอวกาศแล้วลองใช้นักบินอวกาศไปเนี่ยครับมันก็จะได้ออกมาค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแต่ถ้าเกิดเราใส่คำอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดชัดเจนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เขาบอกว่ารูปภาพระยะใกล้ของนักบินในชุดสูทสีเรืองแสงที่ทำจากพลาสมาราวกับว่ากาแล็กซี่อยู่ข้างในและใส่หมวกแต่คุณไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้เนื่องจากกระบังหน้าที่สมจริงสกอตฟิล์มสีสันสดใสพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปใช้พร้อมนะครับนักบินอวกาศแล้วก็อันที่แบบเต็มๆแบบนี้ลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปพิสูจน์ด้วยกันเลยครับ 2,000 years later เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างรูปภาพสนุกๆจากพร้อมไปด้วยกันดูนะครับอันแรกเลยผมจะขออนุญาตใช้พร้อมของ Bing นะครับที่มีมาให้เมื่อกี้นะครับแล้วจะลองใช้พร้อมของตัวเองดูนะครับเริ่มแรกเลยผมจะลองใช้พร้อมเดิมก็คือนักบินอวกาศนะลองใส่ไปตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วกดสร้างโดยที่ใส่แค่นี้สั้นๆแค่นี้คอยดูนะครับว่า Bing จะสร้างรูปภาพแบบไหนออกมาให้เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับสเปคนะครับของเครื่องนั้นแล้วก็น่าจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะผมว่านะครับโอ้นี่นะครับที่ได้ออกมาจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเรากดสร้างซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้4รูปภาพที่ไม่ซ้ำเดิมนะแต่เคยมีคุณครูเคยบอกว่าใช้พร้อมเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันเขาเคยโดนบริงบล็อกด้วยนะครับบล็อกไม่ให้สร้างนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับใครมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับทีนี้เราลองมาดูพร้อมที่ยาวๆแบบนี้บ้างนะครับลองกดสร้างดูนะนะครับเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับโอ้โหนะครับรูประยะใกล้นะตรงนี้นะครับค่อนข้างเจ๋งเลยนี่นะครับเป็นคำตรงนี้นะครับคำที่บิงมีมาให้ทีนี้ผมจะลองใช้พร้อมที่ตัวเองคิดขึ้นมาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับมา 2,000 years later อีกสักพร้อมหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมจะลองพิมพ์คำว่าคุณครูลงไปแค่นี้ก่อนนะครับลองใช้พร้อมที่สั้นๆนะครับไม่มีคำอธิบายละเอียดหรือว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่พิมพ์คุณครูลงไปนะครับเดี๋ยวจะลองไปใช้พร้อมต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้พร้อมแบบสั้นๆกับใช้พร้อมหรือคำสั่งที่มีการอธิบายชัดเจนเนี่ยนะครับมันจะออกรูปภาพมาหรือว่า AI เนี่ยมันจะสร้างรูปภาพมาให้เราในลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับผมสร้างแค่คุณครูก็ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับพบว่าเป็นคุณครูที่น่าจะอยู่เป็นคุณครู
ต่างชาตินะครับตรงนี้ผมจะขออนุญาตเพิ่มนะครับเป็นพร้อมใหม่รูปภาพระยะไกลของคุณครูนะครับที่อยู่นะครับในประเทศไทยนะครับกำลังนะครับนี่ผมใช้งี้เลยนะครับกำลังสอนนักเรียนอยู่ในสนามฟุตบอลนะครับทั้งครูและนักเรียนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าความสุขของพวกเขาดูทะลักออกมาเต็มพื้นที่สนามแหมผมใช้คำนี้นะครับพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมือนความสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะครับรอบๆ บริเวณสนามฟุตบอลรายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะผมพิมพ์ผิดนะตรงนี้ต้องใช้คำว่าธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกวิจิตรการตานะครับมีต้นไม้ดอกไม้สายน้ำภูเขาสัตว์นานาชนิดอยู่ใกล้ๆตรงนั้นโอ้ไม่รู้ว่าพร้อมยาวเกินไปหรือเปล่านะครับมาลองมาใส่ดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับโอ้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าคุณครูก็ยังเป็นคุณครูชาวต่างชาติอยู่นะนี่นะครับโอเคนี่นะครับสังเกตดูว่าที่ฟันเนี่ยนะครับมีความไม่เหมือนจริงนะนี่นะครับโอเครูปภาพระยะไกลนะครับของคุณครูที่อยู่ในประเทศไทยนะผมไม่ได้ใช้คำว่าครูไทยนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในประเทศไทยแหละนะครับตรงนี้กำลังมีความสุขในการสอนนักเรียนอยู่ที่สนามฟุตบอลทั้งครูและนักเรียนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าทุกคนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าความสุขของพวกเขาดูทะลักออกมาเต็มพื้นที่สนามพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมือนความสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกรอบๆบริเวณสนามฟุตบอลรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มีความรู้สึกวิจิตรการตานะครับหรือว่าให้ความรู้สึกที่วิจิตรการตามีต้นไม้ดอกไม้สายน้ำภูเขาสัตว์นานาชนิดอยู่ใกล้ๆตรงนั้นตรงนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่ามีโอ้อันนี้เป็นเหมือนแบบโรงเรียนที่อยู่ในเขาเลยนะโอเคนะครับนี่นะครับโอ้นี่ผมเห็นแล้วรูปนี้มีสัตว์อยู่ด้วยนะขออนุญาตซูมดูหน่อยนะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็ Open Image in New Tab นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ภาพยังไงนะนี่นะครับมีรูปสัตว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณครูกำลังสอนอยู่กลางสนามฟุตบอลท่ามกลางธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกแบบวิจิตรการตานะครับนี่เลยร่มรื่นมากๆแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีหมามีแมวมีไก่อะไรมาอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยใครมีพร้อมอะไรจริงๆหรือว่ามีข้อมูลที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ bring.com ในส่วนของ Image Creator ก็ล่างคลิปนี้มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้แบ่งปันนะครับสิ่งดีๆข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับคุณครูท่านอื่นๆหรือท่านอื่นๆที่สนใจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Kiden Share ด้วยนะครับมีปุ่มไหนก็ฝากกดให้หมดเลยแต่กดเดียวที่ขอเถอะนะครับอย่ากดเลยก็คือกดเลิกติดตามทีเดียนแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านในการพัฒนาการสอนของตนเองให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเคลีดของเว็บไซต์ bring.com มาเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์กับ AI ให้ AI ของในเว็บต่างๆนะครับไม่ว่า AI ที่จะอยู่ค่ายไหนก็ตามเป็นเพื่อนกับเรานะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยของเราในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้แน่นอนครับสนุกขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะครับตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปสมัครและไปลองกันนะครับ